ใจว่าได้ลูกเคยใหม่เฮ็ดจังได๋เขาสาวขึ้นได้พอกันอ๋อพระเจ้าไปกรุงเทพเออพอกันอยู่ไทยอันนี้เป็นลาบขาวทุกคนมีลาบลาบซุปละกาต้มเกิดมามื้อนี้ฮะก็เคยเห็นแม่พรครั้งแรกในชีวิตเลยเมื่อเราทุกคนเมืองได้พูดฉีดปาดมาผมเคยเมื่อได้มาแล้วพอดีเคยมาเลยทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนอุ้ยมางานดองเดี๋ยวมาบ้านเก่าบ้านน้องคอนแก่นเมืองสองคอนแข่งสมานเขตพี่น้องอีแม่ทุกคนมาผมเคยมาแล้วเขามาส่งเคยเนาะอีแม่ว่าวันจันทร์นะเป็นมืดถ้าเจ้าส่งเคยสวยหน่อยจักหน่อยเข้ามาสวยเดี๋ยวมื้อนี้นะมาทุกคนบรรยากาศคึกคืนแฮงฮะเคยเฮคนอยู่นี่เท่าไรราคาดองนะบ่ได้ไล่ดอกร้อยจังนั่นก็บ่เคยไล่เนาะคําบ่มีบ่ฮะคํามีอยู่2สลึงเออมั่วดิ50,000 50,000 ไปเออ7ล้านขึ้นพร้อมคําบาท1พอดบ่คําบาท1พอดจ้ะค่ะโอ้แม่เฒ่านะลงหอดขาดองจนใจอยากได้ลูกเคยแฮงแม่เฒ่าก็แม่เฒ่าบ่ก็แม่เฒ่าแล้วเนาะแม่เฒ่าเพิ่นเลยนะแม่นงามๆนะลูกงามๆนะลูกแม่แอแม่นลูกเคยน่ะบ้านแดนน่ะบ้านน้ำพุเออเมืองไทรบูทองแม่เฒ่าแม่เฒ่าม่วนแฮงนี่มาเลย3ประตูประตูเงินประตูทองโอ้ยรักษาดีๆเด้อโอ้ยเคยเฮาเคยเมียกันได้บ่ให้มันลกซะก่อนนะงั้นว่าว่าเคยเด้อแม่เฒ่าเอ้ยเฒ่าก็มาน้ําเคยเต้นๆๆเอาละสิเอามาเด้อลูกเคยบ่ยาวเด้อเคยกับจันไดเอิร์ดเอาเนาะเอิร์ดเอาเคยกับไดยังม่วนอยู่ไปเลย
มีแต่นบเอาเบิดชูงานแต่ว่าไม่หมดงานเจ้าของจะเครืออันนี้ทั้งเป็นคั่วพี่น้องนั่นคั่วเจ้าพี่น้องแต่ละคนหัวจักวันไหนบ่ค่อยได้มาทุกคนหลาบนะหลาบขาวเนาะขาง่วจักโตบ่2โตเออบ่เบิดเสยคนบ่หลายบันไดบ่เออเขาจะมาหาคนบ่หลายเนาะเออกับงานดองหลายเนี่ยบ่อยดีพี่น้องจัดงานนี่นะคันของกินเหลือดีกว่าของกินบ่พอเนาะพอเจ้าภาพนี่คือแบบเขาหาคนมากินนะคันมันบ่พอปะย่านหมู่ว่าเนาะแต่เขาเจ้าก็บ่ได้ว่าดอกก็สิประมาณนี้เนาะงานดองบ้านเฮานะพี่น้องเขาเจ้ามีแต่ขาง่วนแล้วก็กราบซีนนั่นแหละแบบนี้เกือบคู่งานเลย3เขตเป็นแบบเขาเอิ้นหยังนะก็สิว่าเขตบ้านสลัดกับแม่นเนาะแต่หาเป็นในเมืองบางเทื่อเขาเจ้าก็จัดโต๊ะจีนเนาะพวกพี่เขาเจ้าแบบมักแบบบรรยากาศอีกแบบนึงหรือว่าไปภัตตาคารบ่แต่ว่าบ้านเฮาน่ะแบบนี้ได้กะอีกอย่างนึงนะเวลาแขกมาคือคนบ้านเฮานี่ก็คืออีแม่คันไปคันบ่มีหยังหลับชินเขาเจ้าก็อันบ่อันนั้นได้เขาเจ้ากินบ่เป็นอันนี้เป็นแผนกเสิร์ฟพี่น้องเลยยกอาหารอันนี้เป็นลาบขาวทุกคนมีลาบซุปแล้วก็ต้มลาบอีกดำจังได้แล้วพี่น้องเขาเอิ้นหยังต่อโจ๊กผักขวัญบ่นี่เอิ้นบ่เคยโยกโจ๊กผักขวัญแล้วก็จะว่าวจะเซาเขาหองฮ้อแล้วก็ป้อนไข่พี่น้องแล้วก็แล้วงานเนาะงานดองแต่ละงานก็สิประมาณนี้แหละดีใจว่าได้ลูกเคยใหม่เฮ็ดจังได๋เขาจับขึ้นได้พ่อกันเออเขาเจ้าไปกรุงเทพเออพ่อกันอยู่ไทยพวกพ่อกันอยู่ไทยแล้วก็หาเงินอยู่ไทยมาแต่งงานแม่นแหละเอออันนี้ล่ะสาวเด้อทุกคนเขาสิว่ากับพี่น้องให้อีแม่เนาะแม่นแหละเจ้าบ่ฮู้จักเขาเจ้าฮู้จักเขาอยู่อยู่เออไปดูแลเราอ่ะเข้าไปแต่โดนแล้วว่าล่ะสาวเฮ็ดงานอยู่ไทยนะเออปีไปไปพ่อกันอยู่หุ้นเสมอเนี่ยส่วนลายไม่แต่ไปเห็นงานอยู่ไทยแล้วพ่อกันทุกคนเนาะจับไม่มันเหี้ยเลยเนาะอะไรเก็บเอาบ่เก็บเอาอยู่เอ้พี่น้องงานดองบ้านเฮาส่วนลายแม่นหลับซีดแล้วก็ต้มซีดหลับซีดหลับขาวหลับดิบขอบใจเด้อตอนรับแขกประมาณนี้พี่น้องว่าสิเป็นน้ำดื่มแล้วก็อาหารเนาะเขาทางนี้ก็สิเป็นข้าวปุ้นคนกับบัวลายไปได้มันสวยแล้วส่วนลายเขาจะมาแต่ประมาณ 7:00 น. 7:00 น. 8:00 นี่แหละช่วงนี้ก็เป็นประมาณ 8:30 น. แล้วจักแต่ว่าผู้ใดบ่ได้กินสิ้นก็ต้องกินข้าวปุ้นเอาเด้อพี่น้องคือเซาแปนก็มานั่งนั่งซื้อบ่ได้กินเขาแสบบ่ป่ะแสบบ่แสบเดี๋ยวหาพี่น้องมาแบบว่าดนๆได้เห็นกันเทื่อหนึ่งนะแหมมากันขอด้วยพี่น้องมีแต่พี่น้องอีแม่อันน่ะสิเป็นน้องน้องสาวบ่เฒ่าแม่นบ่อันสาวอันนั้นน้องสาวบ่เฒ่าเด้เนาะสาวหลาน้องสาวหลาบ่เฒ่าใหญ่เฮาเด้ทุกคนแต่ว่าบ่เฒ่าเพิ่นบ่ได้อยู่แล้วน้องสาวหลาเลยเฮาก็เอิ้นแม่เฒ่าฮะเออเราก็บอกอันบ่อยู่ดีบ่แห้งปานใดเราก็ตามอายุเราแหละแม่น่ะมาอยู่ใกล้เราน่ะเย็นๆแหละงานเฒ่าน่ะบ่ได้มีแอร์ก็เย็นเนี่ยบ่ต้องถือโอกาสหยอกอีแม่เราปลูกผักก้อยนั้นเออเราปลูกผักกระแยงก้อยนั้นบ่ได้เฮ็ดหยังปลูกครั้งเดียวสัตว์อยู่หน้าแล้วปลูกผักกระแยงขายปลูกผักกระแยงหน้าบ้านเนาะคนแก่เอาไปตําใส่มะกล้วยเนาะโอ้เก็บมะกล้วยก็ได้กินสุกกินหวานเนาะเพิ่นได้ของฝากมาให้นะนี่ได้นี่นะผักพี่น้องมันหอมคือผักกระแยงอยู่บ่เนาะแม่จับกินพิซซ่าฮะคิ้วบ่พิซซ่าเออมันหอมอยู่คือผักกระแยงยำผักกระแยงเดือนเดือนนี้12เดี๋ยวไปเวลากินน้ำชาของมันจะเข็มกว่าตอนนั้นเอออีแม่ได้พูดอีกแล้วพี่น้องพี่น้องมาหากันนะบ่เอาก็จําเป็นได้เพิ่นตักให้ได้2ถุงพุ
ยังสั่งลากันบ่แล้วอยู่มามาหนีได้ประมาณชั่วโมงปลายแล้วเนาะสั่งลากันเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกะอันนะพี่น้องเขาเอิ้นว่ายังเกาะเขาพักควันแล้วแล้วกะเจ้าย่อพักควันเขาห้องแล้วกะก่อนไข่พี่น้องบัดนี้กะประเพณีงานแต่งบ้านเฮากะสิประมาณนี้เนาะทุกคนสั่งกันแม่ๆได้จักพูดล่ะแม่เพิ่นอันอู้ได้หลายดิพอตักให้บ่อันอย่าดราม่าเด้อพี่น้องพี่น้องกันตักให้เลือกกินก็เลยให้เลือกกินก็เลยบัดงานน้องลูกสาวลาเลยต้องแม่ผู้ให้กันแล้วลูกสาวหลานลูกสาวก็ก็ต้องตอบแทนคืนแล้วไหว้พ่อแล้วไหว้แม่แล้วขอสู่พิธีแล้วแล้วก็ม่วนบัดนี้ทั้งญาติพี่น้องกับแขกที่มาร่วมงานพอดพี่แม่ก็พอดบัดนี้ถ้าถ่ายคลิปอยู่นะเว้าเดี๋ยวสิเมื่อกันเด้อเกิดมาเมื่อนี้ฮะก็เคยเห็นแม่ผ่อนครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเมื่อเราทุกคนมึงได้พูดสิหลายหลายปากกันแย่งกันไม่ใช่โอ้ขอบใจเจ้าภาพหลายๆเรื่องทางนะบ่าวนะสาวแล้วก็ทางลุงเนาะที่ว่าพ้องผาคล้องตอดพี่น้องมาหากันโดนๆเธอหนึ่งพี่น้องคันบ่มีงานกับบ่ได้พอกันนะปีหนึ่งมาเธอเดียวปีหนึ่งมาเธอเดียวอีแม่ว่าคันมาคันมีช่องงานก็มาช่องงานบัตรงานเฮาบ่ได้เขาเจ้าจะสิได้มาอีกเนาะจักงามได้พี่น้องเอ้ยมาป้องเขาปากกระเดาเจ้าคมหมดแล้วไปว่าทุกคน